ด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลโลจิสติกสุดชายแดนทั่วทุกภาคส่วนประเทศไทยจึงเป็นจุดศูนย์กลางอาเซียนมาร่วมลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดชายแดนไทยรัฐบาลให้การสนับสนุน BOI ส่งเสริมการลงทุนสิทธิประโยชน์ระดับพิเศษผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับ SME ลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้สงขลานราธิวาสเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางของภาคใต้สามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางเรือระหว่างท่าเรือสงขลากับท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซียทางรถไฟระหว่างไทยมาเลเซียผ่านด่านปะดังเบซาซึ่งเป็นด่านบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับ2ของไทยอันดับ1คือด่านสะเดาทางถนนผ่านด่านชายแดนสะเดาเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งยางพาราอาหารทะเลอิเล็กทรอนิกส์มีท่าเรือน้ำลึกมีสนามบินพาณิชย์ที่อำเภอหาดใหญ่มีทางหลวงแผ่นดินและทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียและเชื่อมโยงกับประเทศสิงคโปร์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสมีจุดผ่านแดนเชื่อมโยงกับมาเลเซีย3แห่งได้แก่สุไหงโกลกตากใบบูเกตาสุไหงโกลกเป็นปลายทางสุดทางของเส้นทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสุไหงโกลกซึ่งมีทางรถไฟเชื่อมต่อกับทางรถไฟในรัฐกลันตันมาเลเซียซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเป็นเกตเวย์สู่อาเซียนทางใต้ผ่านทิศตะวันออกมาเลเซียสามารถเชื่อมโยงไปยังสิงคโปร์มีท่าเรือพาณิชย์สำหรับขนสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆมาร่วมลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทยสงขลานราธิวาสโดยรัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคโอกาสมาแล้วมาร่วมลงทุนกันเถอะครับกับศูนย์กลางทวีปเอเชียพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดชายแดนไทย Thailand Special Economic Zone